สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฟรมด้วยนะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในอะไรเอ่ยเก่งก่อนเกมรายการใหม่รายการใหม่ใหม่มาเลยกิฟต์แล้วใหม่กิฟต์เลย PGC 2022ถูกต้องหลายคนถามมาว่าพี่มีจะมีนั่งคุยกันไหมอะไรกันไหมผมอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้เราหยิบยกประเด็นหลักๆหลักๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้แบบกระจ่างบางคนยังงงอยู่เลยว่าพี่เป็นไงเออฟอร์แมตมันยังไงผมดูแล้วผมงงหรือว่าแฟนตาซีพี่มันต้องยังไงมันยังเล่นได้อยู่ไหมถูกต้องเออมันเป็นยังไงอ่ะไปที่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยฮะรูปแบบการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สัปดาห์ถูกต้องคร่าวๆเลยนะสัปดาห์แรกเป็นรอบแบ่งกลุ่มประกาศออกมาแล้วกลุ่ม A และกลุ่ม B ใช่ที่เราใช้ A 1ทีมแล้วก็บุรีรัมย์กับเดลต้ากลุ่ม B ถูกต้องเพราะว่าในการแข่งขันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่16ทีมไงมันมีทั้งหมด32ทีมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมาแข่งกันทีเดียวเลยเนี่ยโอ้โหโมโซตัวเหลงนะก็เลยต้องแบ่งเป็น16กับ16ใช่นะโดยการแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยมีความหมายด้วยมีความหมายเพราะว่ากลุ่ม A เนี่ยจะแข่งขันทั้งหมด3วันก็15เกมกลุ่ม B 3วัน15เกมใช่นะก็จะสลับ A B A B A B ถูกต้องหาท็อป8กลุ่ม A กับท็อป8กลุ่ม B เข้าวินเนอร์แบ็คเก็ตถูกต้องเขาเรียกว่าสายผู้ชนะถูกต้องส่วนคนที่แพ้รอก่อนไปรอก่อนไปรอก่อนวินเนอร์แบ็คเก็ตจะแข่งขันต่อถูกต้องคัดหา8ทีมจาก16นะจาก16ไปสู่รอบแกนไฟนอลเลยถูกต้องอันเนี้ยถ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในกรุ๊ปของตัวเองไม่ว่าจะเป็น A หรือ B แล้วชนะไปอยู่ในวินเนอร์แบร็เก็ตเสร็จปุ๊บไปอยู่ในวินเนอร์แบร็เก็ตฟอร์มดีอีกใช่ชนะอีกเป็นท็อป8อีกไปอยู่ในไฟนอลทันทีโอ้โหไม่ต้องไปหนีตายอะไรเลยแข่งน้อยมากนะแข่งน้อยถ้าแบบว่าแข่ง2รอบเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยถูกต้องแล้วความกดดันคือไม่ได้มีเยอะด้วยนะแต่มีคนชนะแล้วต้องมีคนแพ้ซึ่งคนแพ้จากกรุ๊ป A และกรุ๊ป B 8ทีมบวก8ทีมไปเล่นกันในลูเซอร์แบร็เก็ตใช่นะครับผมซึ่งคนที่ชนะใน loser bracket เหลืออันดับ1ถึง8เนี่ยได้ไปต่อใน loser bracket 2ถูกมั้ยฮะถูกต้องและคนแพ้ไปยังไงต่อคนแพ้นี่คนแพ้ก็ไปรอเล่นในรอบแกรนด์สวายเลยนี่แหละความบันเทิงบังเกิดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าบันเทิงจริงใช่เพราะว่าทุกรอบที่เล่นกันมาเป็นการเก็บคะแนนหมดเลยยกเว้นแกรนด์ survivor แกรนด์สวายเล่นแค่4เกมด้วยและเป็นการแย่งกันเพื่อเอาแค่ไก่ไปต่อเท่านั้นใช่นี่แหละโอ้โหคือแบบถ้าใครจำ PGS ได้ตอนนั้นใช่เหมือนกันเลยเหมือนกันคะแนนคิวไม่นับนับแค่ไก่แต่นั้นคือจำนวนเกมมันเยอะนะอันนี้คือ4เกมถูกต้องและจะมี1ทีมที่ได้เล่นน้อยกว่าคนอื่นด้วยเอ้ย3ทีมที่ได้เล่นน้อยกว่าคนอื่นจะบอกว่ามีทีมนึงอ่ะที่โดนคัดออกไปเลยตั้งแต่ตอนลูเซอร์บัคเก็ตถูกต้องเพราะว่าลูเซอร์เนี่ยทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าแพ้แบบรุดๆเลยนะจะเหลือทั้งหมด19ทีมใช่ถ้าแบบว่าอันดับที่17 18 19เนี่ยคือต้องไปต่อคิวไงใช่ไงบันเทิงนะบันเทิงแน่นอนฮะแต่ต้องรอดูว่าทีมไหนที่จะถูกคัดออกไปก่อนเลยถูกต้องนะเท่ากับว่าในรอบแกรนด์ไฟนอลเนี่ยจะมี8ทีมจากวินเนอร์บัคเก็ตถูกต้องครับนะครับผม4ทีมจากลูเซอร์บัคเก็ตแล้วก็4ทีมจากแกรนด์สวายใช่นั่นเองต้องโอ้โหนี่ฮะครบถ้วนเพราะตอนแรกเราดูเราก็ยังงงอยู่เหมือนกันใช่นะแต่พอไปทำความเข้าใจก็เข้าใจแล้วมันเป็นการคัดที่แบบว่าถ้าคุณเก่งจริงตั้งแต่รอบแรก2รอบแรกคุณเข้าสู่รอบชิงเลยแต่มีคนถามผมมาว่าแบบนี้การคัดแบบเนี้ยกับแบบเก่าที่หาไก่เพื่อเข้าไปเล่นในรอบแกรนด์ไฟนอลในแต่ละวีคเอนด์เนี่ยอันไหนตึงกว่ากันสำหรับคุณคิดว่าไงผมว่าแบบเนี้ยสนุกกว่าได้ลุ้นหลายต่อแต่ถ้าแบบนั้นคือกดดันกว่าใช่สำหรับผมแบบเนี้ยยากกว่าในมุมนะแบบเนี้ยยากกว่าแต่สนุกกว่าถูกต้องคือบางทีมันอาจจะเก็บคะแนนเพื่อให้แบบเกาะอยู่ที่ท็อป8แล้วได้ไปต่อมันก็ยังโอเคไม่ใช่ว่าคุณไปจบที่2ไม่ได้ไก่แล้วไม่ได้มีไปต่ออะไรเลยอันเนี้ยผมบอกเลยมันเจ็บปวดกว่ามากเลยนะโอ้จบที่2มาบันเทิงตอนนั้นไก่นะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกแกรนด์สวายก็วัดกันเลยแล้วกันถูกต้องนะครับผมอันนี้คือฟอร์แมตที่เราบอกไปใช่ครับนะฮะก็เท่ากับว่าสมมติถ้าทีมไทยของเราทำผลงานไม่ดีในรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบวินเนอร์แบร็เก็ตสามารถลงไปคัดต่อในลูเซอร์แบร็เก็ตได้แล้วมีโอกาสถึงแกรนด์สวายถูกต้องแต่ทางที่ดีคืออย่าไปจบอันดับที่3ที่2เลยในรอบลูเซอร์เพราะว่าจะโดนคัดออกไม่ได้เล่นแกรนด์สวายเหงานะผมบอกเลยโอเคแล้วนี่คือฟอร์แมตทั้งหมดของ PGC ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมไปต่อดีกว่าในส่วนของทีมวัดวิเคราะห์กันคร่าวๆพี่บอกว่าทีมไหนที่จะแบบมีโอกาสที่เขาคว้าแชมป์ในรอบนี้สัก3ทีมก็ได้และเหตุผลเล็กน้อย
ผมคิดว่ายังไงต้องมี1ทีมจากโซนเอเชียหรือว่าโซนจีนเนี่ยมีแน่ๆครับซึ่งส่วนตัวผมเองผมมองว่าทีมได้ลุ้นจากโซนเอเชียของเราคือทางด้านของนิวแฮปปี้นิวแฮปปี้แชมป์เก่ายืน1มาเลยนะฮะ1เลยเรื่องของไลน์มูฟเรื่องของทามมิ่งหรือว่าเรื่องของเมืองลงไม่มีใครกล้ายุ่งแน่นอนในช่วงต้นเกมส่วนโซนอื่นที่ผมมองคือโซนิกแน่นอนแหละหลายๆคนรู้อยู่แล้วผมคือแฟนบอยของเขาแล้วก็เหมือนกับเก็บความข้างแค้นตั้งแต่ครั้งที่แล้วมา งัดฟอร์มไม่ออกเลยรอบนี้เข้ามาในฐานะที่แบบตัวเต็งอ่ะที่1ของโซนนั่นแหละตัวเต็งอีกแล้วก็โอกาสที่จะได้ตั๋วได้ท็อป3ก็สูงมากโซนทีมที่ผมทายว่าได้แชมป์เลยผมคิดว่าทามมิ่งทุกอย่างมันปูมาหาเขาหมดแล้วเฮ้ยเดย์เทรดครับถูกต้องก็จริงนะมาตรฐานปีนี้เขาโชว์มาแล้วแหละใช่ในโซนเอแพคเขาก็กวาดไปใช่นะฮะส่วนตัวผมนะ3ทีมที่ผมคิดว่ามีโอกาสชิงแชมป์กันเนี่ยแน่นอนว่าเดย์เทรดคิดเห็นเหมือนพี่บอมแหละเขาปูมาขนาดนี้นะระบบแน่นอะไรแน่นหมดเลยทีมเวิร์กสวยฮะอันดับที่2ตัวเต็งที่2คือทวิตเต็ดไมล์หรือว่านอร์ทไลท์หรือว่าถ้าย้อนกลับไปคือเวอร์ตัสโปเก่าเวอร์ตัสโปเก่าเทคกันไปเทคกันไปเรื่อยๆผมชอบอินเกมรีเดอร์เขาปาตูลินส่วนตัวแล้วก็ที่3เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นทีมจากจีนแหละไม่นิวแฮปปี้ก็เปโรแต่ผมขอเลือกเปโรนิวแฮปปี้ดุดันจริงฮะแต่ว่าเปโรมีความที่สดกว่าสดกว่าคมกว่าเนื่องจากเป็นวัยรุ่นมากกว่าแต่ว่าจริงถ้าย้อนกลับไปเรื่องของ Twisted Mind เอาจริงเลยคือเอาเนี่ยชื่อนอร์ทไลท์คือฟอร์มที่เล่นในภูมิภาคของตัวเองอะผมบอกนะถ้าไม่มีใครสู้เขาได้เลยนะใช่แต่มันมีแต่นิดนึงพอเข้าไปเล่นในรายการใหญ่ๆแล้วเนี่ยเป๋นะมันชอบมีเป๋อะจริงๆผมลังเลเหมือนกันนะว่าระหว่างโซนิกกับ Twisted Mind ผมจะเอาอะไรก็สุดท้ายผมก็เลือกไปที่โซนิกดีกว่าอันนี้คือความเห็นของเราคร่าวๆนะในแต่งนี้เพราะว่าทีมที่เข้ามาเนี่ยผมว่ามองว่าตึงหมดแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์กันทุกทีมแหละใช่แต่ว่ามันจะไม่แค่มันไม่ใช่แค่มีแค่เรา2คนนะเดี๋ยวจะมีคาแรคเตอร์ท่านอื่นด้วยนะพี่ดิกนะก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะไปเรื่องต่อไปมั้ยไปแฟนตาซีเลยแฟนตาซีเลยแฟนตาซีผู้เล่นในดวงใจ4คนที่จะจัดในรอบนี้ของพี่บอมเงินล้นไปดูมาแล้วเงินล้นแพงจัดเลยก่อนหน้านี้คือเขายังปิดอัปเดตอยู่ใช่ตอนนี้เงินล้นเหรอล้นโหผมไปดูมาตอนนี้เขาเปิดแล้วนะยิ่งถ้าเกิดว่าเทปนี้ออนไปเนี่ยยังไงคุณเห็นแล้วแน่นอนนิวแฮปปี้ผมไปดูมากะใส่สัก2คนคนเดียวแน่นอนนะคล้ายๆแผงร้อยเวลาที่ใส่ไทย2 3คนก็เต็มละเต็มแต่ได้แค่คนเดียวเป็นไงบ้างหลักๆคือค่อนข้างแพงแต่ว่าโอกาสที่จะหลักๆมันไปหนักของโซนเอเชียของเรานี่แหละเอเชียเนี่ยแพง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 แต่ว่าถ้ามุมผมนะคุ้มค่าแล้วก็ลุ้นคะแนนได้เยอะๆเลยนะโซนยุโรปไปหยิบจับเลยใช่คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเพราะว่าผมไปลองจับๆดูแล้วเงินมันเกินเดี๋ยวจะต้องไปแบบไปขยับนิดนึงซึ่งส่วนผสมของผมเนี่ยผมมองว่าผมอาจจะเอเชีย1นะทุกโซนเลยป่ะล่ะ APAC 1NA 1แล้วก็ยุโรป1คิดเหมือนกันผมคิดแบบนี้อย่างถ้าคิดแบบนี้ลองแบบสมมุติว่าเราไม่พูดถึงเรื่องราคาเลยนะผมจะติดนูรินไปก่อน1คนนูริน1นูริน1คนเลนบ้าจากไหนนะเลนบ้าจากเจนจีเจนจีเฮ้ยตอนแรกเขาเคยอยู่นี่ป่ะย้ายแล้วย้ายแล้วเรียกว่าย้ายมาแบกเลยพี่บิลลี่ป่ะถ้าใช่เลนบ้าใช่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 เลนบ้านะเลนบ้าแล้วก็นูรินแล้วก็ทางด้านของ EU เนี่ยผมน่าจะไปพวกของ Twisted Mind แหละสักคนหนึ่งใครก็ได้ใครก็ได้แล้วก็ NA ลูไงลูลูก็ได้แล้วก็ NA ผมหยิบทิกเกอร์ตันแน่นอนแต่ว่านี้น่าจะหลุดไป 200,000 อ่ะน่าจะมี 200,000 นูรินก็ถือว่าแพงนะแพงแพงครับนูรินแพงทีมจีนแพงหมดเลนบ้าแพงลองมาเลนบ้าก็ตึงอยู่โหยังมีเลือกเยอะมาก32ทีมละกี่คนอ่ะตีไปแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องของการพีดิเรื่องของการเลือกตัวเนี่ยกรุ๊ป A กรุ๊ป B ตอนที่เขาคัดเลือกกันเนี่ยเขาจะให้เลือก2ทีมเลยหรือเปล่าหรือว่าจะให้แบบลุ้น2กลุ่มเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอดูอีกทีนึงใช่ๆๆเราติดตามแล้วกันครับใช่ๆถูกต้องส่วนผมบาตูลินทีเด็ดทีเด็ดนะทีเด็ดแล้วไม่แพงด้วยใช่ไม่ถือว่าไม่สูงมากอันนี้จะได้รู้เรื่องของ Survivor ถูกต้องแล้วก็เข้าไปเก็บแรงเอานะโนด้าขวัญใจเอแพคอ่ะไม่ได้เลือกเพราะว่าฟอร์มก่อนอันนี้ตายบ่อยตายก่อนกลัวโดนลบแต่รอบนี้ผมว่าเอาแน่เอาคือเอาขวัญใจตัวยิงใช่ครับปาตูลินโนด้าใช่ไหมจริงๆผมอยากได้นูรินมาด้วยแต่นูรินอาจจะแพงกว่าปฐมพงษ์ผมเลือกปฐมพงษ์คุณเน้นโซนเราอ่ะเน้นโซนเราผมเน้นในบ้านเราสายยิงปาตูลินโนด้าปฐมพงษ์อีกคนนึงเนี่ยใจผมนะ อยากไปได้ปีโอเหมือนกัน
แต่ถ้าวัดราคาแล้วไม่พอหลุดผมขยับมาที่เซอร์บารัสเลยอ๋อพวกไฮสกีพวกนี้เหรอไปเวียดนามเลยไทก้อนไทก้อนเลยกำลังติดไม่รู้แพงเปล่าแต่คิดว่าถูกกว่าเอเชียถูกกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเขาไปในเขาเรียกว่าไงนะฐานะของมอสคิวเนี่ยมอสคิวด้วยโซนเรายังไงก็น่าจะราคาก็น่าจะตึงอยู่อะนะแต่ว่าอาจจะเป็นแค่วีคแรกที่เราเลือกผู้เล่นพวกนี้เพราะว่าเราจะมีการอัปเดตทุกวีคอยู่แล้วในเว็บของวาติจีจีนะครับใช่อันนี้ความคิดของเราสามารถไปเล่นกันได้ทุกคนเลยนะแฟนๆชาวไทยใช่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีลีกอินเขาเรียกว่าลีกในไทยอีกหรือเปล่ามีผมว่ามีอีกมีอีกเหรอมีอีกแต่ว่าของแจกจะเป็นอะไรนี้ผมไม่รู้เราติดตามมาแล้วกันใช่ถูกต้องหลักๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีวิดีโออัปเดตมาเรื่อยๆนะส่วนใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้าไปที่ในช่องของอินบ็อกซ์ของ PUBG ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะมีแอดมินเนี่ยเข้ามากรองแล้วก็อาจจะมีคำถามที่ส่งมาถึงเราแล้วเราก็เอามาให้ท่านผู้ชมมาตอบให้ท่านผู้ชมอีกรอบในช่วงระหว่างแข่งก็ทำได้เหมือนกันใช่ถูกต้องนะครับผมเอาวันนี้เรา2คนก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมมาฝากติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ที่ช่องทางPUBG Thailand Official นะครับผมแล้วเจอกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ